ให้ดูแดดนะโอ้สุดยอดนะอันนี้คือติดฝนนะมันมากมาถึงรถละโอ้ยสุดยอดมากใจมันเตาอบเลยอะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องก่อนนะโอ้ยร้อนไม่ไหวออกมาข้างนอกก่อนร้อนโอ้ยรถเหมือนเตาอบเลยรถตอนนี้รถเหมือนเตาอบเลยเดี๋ยวผมระบายอากาศก่อนแดดร้อนนะร้อนมากดูดิดูแสงแดดเลยโอ้ยนะตอนนี้ผมสตาร์ทรถไว้ให้เครื่องมันให้ลมมันเข้าก่อนต่อเอาละคราวนี้ก็ไปเปิดแอร์ไม่ไหวก่อนบอกว่าตอนนี้อากาศโคตรร้อนมากเลยอ่ะตอนนี้ผมจะไปรัชพฤกษ์ผมจะไปงานช่วงนี้เป็นโควิดผมไม่รู้สถานการณ์มันจะเป็นยังไงต่อแต่ช่องของผมก็คงที่จะไปเที่ยวสถานที่ต่างๆแบบก็คงนานยากก็ต่อไปผมก็อาจจะเป็นลงคลิปเหมือน
คลิปวอล์กเป็นชีวิตของผมก็แล้วกันนะตอนนี้ผมอยู่ที่ลาดพร้าว48คอนโดดีเฮ้าส์ดีเฮ้าส์ลาดพร้าวครับตอนนี้ผมจะขับรถไปราชพฤกษ์ตอนนี้ก็เปิดกระจกแล้วครับแล้วก็ไปแล้วเสียงแอร์มันจะดังหน่อยนะครับเพราะว่ามันร้อนมากผมก็ต้องเปิดเปิดแรงเลยความรู้สึกก็ไม่น่าจะต่างกันนะรู้สึกว่าอึดอัดรู้สึกเหนื่อยรู้สึกก็บางลมก็รู้สึกท้อคือมันเราไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่ไวรัสโควิด19นะครับผมเกิดมาเราก็ไม่เคยคิดนะว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมแล้วเหตุการณ์มันก็ไม่ใช่มีในประเทศไทยในประเทศเราอย่างเดียวคือมันมีแบบทั้งคือมันมีเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นทั้งโลกนะยิ่งต่างประเทศยิ่งคือผมก็ภาวนานะครับให้มันจบเร็วๆแล้วก็ให้มันคืนสู่สภาวะปกติเป็นปุ๋ยฝรั่งนี่ขับรถดูถ้าขับรถมันไม่มีเบรกเลยฝรั่งจริงๆพูดถึงฝรั่งผมก็ไม่เชื่อว่ามันฉลาดหรือว่าพูดถึงอารยธรรมมันสูงแล้วก็มันจะรู้ทุกสิ่งรู้กว่าเราหรือนะตอนนี้ผมก็มาถึงแยกสุทธิสารผมจะเลี้ยวขวามันจะออกไปทางรัชดาเพื่อจะขึ้นไปทางสารยาตรงแยกนี้มันถ้าคนไม่ชินคนมาจากต่างถิ่นจะมึนๆเลยครับเพราะว่าไฟเขียวมันมาทั้งสองทางต้องอาศัยความเก่านิดนึงนี่ผมก็วิ่งถนนรัชดาจริงๆผมก็มาเส้นนี้บ่อยครับเพราะว่าจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นคลิปแรกที่ผมมาทำวอล์กใช่ไหมก็ค่อยๆดูกันไปผมก็จะพยายามทำบ่อยๆพูดบ่อยๆแล้วมันก็จะชินเองครับผมเห็นเพื่อนๆหลายๆช่องก็หันมาทำชีวิตประจำวันชีวิตของแต่ละคนไปเพราะว่าโดยเฉพาะช่องท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้จะไปไหนอะไปยังไงอะครับผมสถานที่ท่องเที่ยวปิดหมดเลยไม่ใช่เฉพาะในประเทศเราอะทั้งโลกเลยครับผมและอีกอย่างเราก็ไม่อยากที่จะไปสถานที่ต่างๆมันสุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับไวรัสครับผมคือเราขึ้นสะพานเขาเรียกอะไรสะพานรัชดาใช่ไหมที่ระหว่างตัดจากลาดพร้าวไปศาลอาญาครับผมตอนนี้ผมก็ลงสะพานด้านซ้ายก็จะเป็น
ศาลอาญาครับผมปกติเวลานี้เวลาผมออกมารถก็ติดนะแต่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยรู้สึกแบบขับรถในกรุงเทพมันรู้สึกสบายรู้สึกแบบว่าง่ายครับผมโล่งตอนนี้ผมถือมือถือถ่ายด้วยครับผมผมก็ไม่ได้ขับเร็วนะก็คือขับประมาณ80ก็ถือได้ครับผมแต่ผมก็ไม่แนะนำนะครับเพื่อนๆ เวลาขับรถแล้วก็ไม่ควรจะถือมือถือข้างแล้วถ่ายเพราะมันก็อันตรายเหมือนกันแต่คือถ้าเราขับไม่เร็วเรากำลังดีเราก็ถือได้ครับดูถนนสิครับถนนกรุงเทพถนนรัชดาเป็นย่านที่ปกติรถจะติดไม่ว่าตอนช่วงเวลานี้ก็ติดนะปกติถ้าผมมองมาเนี่ยติดมากเลยตอนนี้ผมจะลงอุโมงค์เขาเรียกว่าอุโมงค์แยกรัชโยธินถ้าไม่ลงอุโมงค์แล้วเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นโรงหนังรัชโยธินตอนนี้ผมก็จะลงอุโมงค์แล้วถ้าวิดีโอมันสั่นหน่อยก็ขออภัยนะครับเพราะว่าเราใช้มือแล้วก็ถือถ่ายอันนี้เป็นคลิปแรกนะที่ผมทำวอล์กและถ่ายยาวแบบนี้นะรู้มันจะเร็วไปไหนมันขับแบบแต่เป็นรถน่าจะเป็นรถคนรวยครับผมเพื่อนๆสังเกตดูครับ เดี๋ยวนี้แบบว่าแก๊ปอะแก๊ปเยอะมากมาใส่แก๊ปคือคนไม่ค่อยออกจากบ้านครับคือสั่งอาหารมากินกันก็จะสะดวกแต่ส่วนตัวผมไม่เคยสั่งนะแก๊ปอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ครับผมก็ขับมอเตอร์ไซค์แล้วออกไปหาซื้อกินเองครับผมเพราะเราไม่มีร้านอาหารประจำที่เราตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะไปทางติวานนท์ไปทางนนทบุรีหรือออกไปวงแหวนรอบนอกไปราชพฤกษ์เฮ้ยราชพฤกษ์นะเป็นทางติวานนท์นะหรือว่าไปทางจรัญดีไปทางติวานนท์แล้วไปออกวงแหวนรอบนอกแต่ผมจะไป
การจราจรดีกว่าเพราะว่าคือช่วงนี้รถมันไม่ติดเหมือนแต่ก่อนแล้วอะไปทางไหนก็ได้แต่ถ้าเราไปทางติวานนท์ไปวงเวียนรอบนอกมันก็จะอ้อมหน่อยที่ผมจะไปคือที่ผมจะไปนี่คือไปวังแวกครับผมตอนนี้มาถึงที่แยกบางพัดผมวิ่งมาทางจรัญเซนพงแยกบางพัดแล้วเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวาออกไปทางพุทธมณฑลจะเป็นเหมือนแปลกๆนะครับแดดร้อนมากเลยเปลี่ยนรองเท้าครับผมใส่รองเท้ารองเท้าแตะมาแล้วผมก็จะมาเปลี่ยนรองเท้าก่อนจะเข้าไปที่งานอะไรวะ
ตอนนี้เปลี่ยนจากรองเท้าแตะมาเป็นรองเท้าผ้าใบเพราะว่าเราจะเข้าไปที่ทำงานเราก็ต้องให้เรียบร้อยหน่อยสตาร์ทแต่ยังไม่เปิดแอร์เพราะว่าจะแวะเติมน้ำมันก่อนโอ้ยคนร้อนเลยนี่ลงรถแต่แป๊บเดียวร้อนมากเลยตอนนี้ผมจะเติมน้ำมันก่อนเมื่อกี้เราเปิดฝาน้ำมันแล้วอะขอบคุณมากที่ติดตามชมจนช่วงท้ายของคลิปวอล์กนี้ครับคลิปนี้ผมก็จะจบตรงแค่นี้เพราะว่าผมไม่สามารถที่จะเอากล้องไปถ่ายที่ทำงานได้เพราะที่ทำงานเขามีกฎไม่ให้ถ่ายแล้วคลิปหน้าผมจะทำวอล์กมาใหม่สำหรับคลิปนี้มันก็ตะกุกตะกักหน่อยก็ไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะถ่ายวอล์กที่2งั้นผมขอลาด้วยคลิปนี้ก่อนนะครับงั้นบ๊ายบาย